ถ้าต้องเลือกอย่างเดียวผมเลือกความฝันนะเพราะว่าในความฝันของเรามันสามารถมีความรักอยู่ได้เพราะบางทีความฝันหรือสำหรับนพตีว่ามันคือแพชชั่นของชีวิตเนาะมันก็คือจุดมุ่งหมายในชีวิตหรือว่าความหลงใหลความมุ่งมั่นของเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ความรักอยู่ในความฝันด้วยครับก็เลือกความรักก่อนเพราะคนรักเนี่ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะหมายถึงว่าจะเจอคนที่แบบทุกอย่างมันตรงกับเรามันแมทช์กับเราอะแต่ความฝันเชื่อว่าถ้าแบบถ้าคนเรามันมีความพยายามมีคนรักก่อนแล้วคนรักอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เราทำความฝันได้สำเร็จก็ได้แต่บางทีความฝันบางทีมันอาจจะพาคนรักมาไม่ได้อะนะครับแต่จริงๆเอาจริงนะขอ2อย่างได้หรือเปล่าผมก็คงเลือกทำในสิ่งที่ฝันเพราะทำให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าและมีเป้าหมายรู้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรครับได้ได้นี่ฮะตัวอย่างนี่ก็มี2อย่างพร้อมกันแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้ไปด้วยกันพร้อมกันได้ได้สิมันเป็นพลังบวกก็เห็นในชีวิตจริงหลายคนก็เป็นแบบนั้นนะครับซึ่งมันก็ดีเป็นเรื่องที่ดีครับเชื่อว่ามีได้ว่า2สิ่งเนี่ยครับเราสามารถมีไปพร้อมๆกันได้เนาะเพราะว่าคำว่าความรักอาจจะไม่ได้หมายความว่าความรักในรูปแบบของโรแมนติกชีวิตคู่อย่างเดียวเนาะจะเป็นความรักระหว่างครอบครัวความรักระหว่างเพื่อนฝูงแล้วในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะสามารถเดินตามความฝันไปพร้อมกับความรักในหลายๆรูปแบบได้ครับก็อาจจะได้นะถ้าความรักสอดคล้องไปในทางเดียวกับความฝันและไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำความฝันของเราครับคิดถึงก็ไม่ได้คิดมากนะคะนะคะไม่อยู่นี่ก็ไม่ได้ครับที่จะมุ่งหน้าไปที่ไหนนั่นแต่ไม่คิดไม่ถูกก็ได้อย่าลืมติดตามนะครับโคโคโรโนฟุตะฝันของฉันรักของเรา28พฤศจิกายนนี้อย่าพลาดนะครับ